ที่ยวอีสานใต้กันหน่อยอย่างที่จังหวัดสุรินทร์เด้อคุณผู้ชมคะที่นี่ชาวบ้านบอกว่าทุกๆต้นเดือนมีนาคมก็จะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าแสงอาทิตย์นะคะลอดช่องประตูปราสาทโบราณช่างปี่3ช่องตรงกันจะสวยงามขนาดไหนให้ชมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสุรินทร์ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะแสงอาทิตย์สาดส่องลอดซุ้มประตู3ช่องตรงกันนะคะที่ตัวปราสาทช่างปี่ในอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามประทับใจจริงๆเกิดขึ้นเป็นเวลานานถึง30นาทีด้วยคุณผู้ชมและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมีนาคมค่ะถ้าไปถามคุณพี่ไททูลพินิจทรัพย์นะคะผู้ดูแลโบราณสถานแห่งนี้ก็เล่าแบบนี้เลยนะคะว่าเป็นเวลานานหลายปีแล้วค่ะที่ได้เฝ้าสังเกตแสงอาทิตย์ส่องผ่านซุ้มประตูตัวปราสาทในช่วงพระอาทิตย์ตกพอดีแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยให้ผู้คนได้รับรู้จนมาถึงวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เฝ้าสังเกตดูอีกครั้งก็ปรากฏว่าแสงอาทิตย์ได้ส่องผ่านซุ้มประตูทุกบานของตัวปราสาทแห่งนี้ทำให้แน่ใจว่ามีปรากฏการณ์เช่นนี้ให้เห็นทุกปีค่ะจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้ทราบเรื่องนี้และสำหรับปราสาทช่างปี่นะคะตามหลักฐานของกรมศิลปากรระบุว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานคุณผู้ชมก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18โบราณสถานแห่งนี้นะคะเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน102แห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยตามพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่วงพุทธศักราช1723ถึง1761และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในวันที่8มีนาคม2478คุณผู้ชมต่อมาในปี2553ค่ะทางกรมศิลปากรก็ได้บูรณะปราสาทช่างปี่ที่นี่พบโบราณวัตถุจำนวนมากเลยนะคะส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์อีกส่วนหนึ่งก็เก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านช่างปี่นั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆนะคะแสงอาทิตย์กำลังสอดผ่านมาตรงซุ้มประตู3ช่องพอดีเป๊ะเลยนี่แหละค่ะเป็นภาพที่นักข่าวของเราเก็บไว้ได้นะคะ